ปักเบ็ดครับวันนี้นี่เบ็ดทำมาใหม่รอบที่แล้วหายทั้งหมดแต่วันนี้จะย้อนขึ้นไปเอาเบ็ดที่ปักทิ้งไว้ทั้งเหนือก่อนรวมๆแล้วจะน่าจะได้หลายคันอยู่เอาไปปักตรงนั้นตรงนั้นหมายเด็ดจริงๆตัวล่าสุด10โล2ตัวเบลเลอร์เลยที่เคยลงประจำรอบนี้ย้ายก่อนทางนู้นเด็ดกว่าเอามาถอนก่อนครับเอาไปลงทางนู้นแทนทางนี้ก็มีอยู่สัก10กว่าคันได้ตรงนี้ไม่เคยมีเบ็ดหายเลยสักครั้งตรงนู้นหมายดีแต่ขโมยแม่งแสบจริงๆมันเอาไปหมดเลยเหมือนไปทับที่มันมั้งมันตัดทิ้งหมดเลยหมายเด็กครับตรงนี้ต่อไม้วันนี้ขอย้ายก่อนจะกลับมาลงใหม่วันหลังพร้อมลุยครับเก็บเบ็ดครบแล้วขับเรืออีกประมาณเกือบ20กิโลถึงหมายคงมืดๆพอดีครับไปกลางวันไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหขโมยมันเห็นต้องลงมืดๆฝั่งเรียบร้อยแล้วครับลงไปทั้งหมด10กว่าคันรอดูผลงานพรุ่งนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับเช้านี้กู้เบ็ดเหมือนเดิมครับวันนี้รีบมาอีกแล้วยังไม่ตี4เลยมันลุ้นครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวครับอันแรกครับมีลุ้นเลยครับหยุบจับหยุบหยับแล้วเป็นฝาโอ้ยตัวเล็กมาแล้วครับ1ตัวโอ้ตัวสักครึ่งโลได้มั้ยครับ
อกันต่ออันนี้แห้วครับโอ้แต่เหยื่อหายนะอันที่สามมีลุ้นครับขันเบ็ดยุบ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 อยู ตัวเล็กอีกแล้วครับงานนี้ปลาเหยื่อยังอยู่มีตัวครับทำหุ่นขันเบ็ดยุบยับยุบยับอยู่ไซดีเลยครับมาแล้วตัวครับวันนี้3ตัวแล้วไม้นี้มันเด็ดจริงๆรออันต่อครับยังเหลืออีกหลายอันสรุปผลคืนนี้ครับ3ตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็ก2ตัวมีหลุดไปตัวหนึ่งไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะสายบิดเป็นเกลียวเลยปลาแล้วครับวันนี้เบ็ดไม่หายได้ปลาด้วยเดี๋ยวใส่กระชังขังไว้ก่อนเช้าก็เอาขึ้น